ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของอินเตอร์แอคชั่นนะครับก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวละคร NPC กับตัวเพลเยอร์นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมานะครับปัญหาตอนนี้อินเตอร์แอคชั่นยังไม่มีนะฮะเรามีแค่ตัวละคร NPC กับเพลเยอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มอินเตอร์แอคชั่นให้กับตัว NPC ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะยัดอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยให้กับ NPC นะมาดูกันครับว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างให้กับ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันมีสามารถที่จะฝังตัว NPC อินเตอร์แอคชั่นลงไปได้นะครับadd component นะครับชื่อว่าอันดับแรกไฮไลท์ก่อนนะฮะไฮไลท์ก็คือ component highlight เนี่ยมันจะทำให้เราสว่างขึ้นนะครับเวลาที่มีเมาส์มาชี้นะฮะอันต่อมาก็จะเป็น hot spot นะครับไว้เป็นจุดที่ไว้ฝัง interaction ลงไปนะครับความสามารถ interaction ลงไป interaction ให้เกิดขึ้นในซีนนะฮะก็ถ้าใครมาขออินเตอร์แอคชั่นด้วยให้ไฮไลท์นะครับเราก็เลือกไฮไลท์กับคุณตำรวจนี่แหละฮะเพราะเรามีคอมโพเนนต์ไฮไลท์คุณตำรวจละนะครับก็อันนี้ก็คือให้ไปที่ไหนนะครับให้เดินไปที่ไหนนะฮะถ้าสมมุติเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นนะครับในที่นี้ก็คือเราคลิกสร้างมาร์เกอร์ขึ้นมานะฮะมาร์เกอร์ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะจะเป็นสีเขียวจะต่างกับสีฟ้าสีฟ้านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเพลเยอร์นะครับแต่มาร์เกอร์นี่เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์นะฮะเอาไว้ใช้กำหนดโพซิชันของสิ่งต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้เราย้ายให้มาอยู่ใน NPC folder NPC นะครับจะได้เป็นระเบียบขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดการข้างในต่อกันมาที่ตัว hotspot นะครับปิดไฮไลท์ไปก่อนนะครับในส่วนนี้พวก interaction เนี่ยเราสามารถที่จะฟิกมุมกล้องมันได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันเกิดขึ้นเฉพาะมุมกล้องไหนถ้ามันไม่อยู่ในมุมกล้องนั้น interaction ก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับในที่นี้เราเลยลองสร้างคาเมราขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะฮะตั้งชื่อมันว่า crop camera นะครับ crop camera นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตั้งมุมมองว่าครอบคาเมราจะอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้กำหนดให้มันมาอยู่ให้มองเห็นแบบเดียวกันนะฮะอันนี้เราปิด collision cube ไปนะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับโอเคมุมกล้องประมาณนี้นะครับครอบคาเมราเหมือนเดิมครับไปที่ game object นะครับ move to view แล้วก็ align with view นะครับกล้องก็จะเคลื่อนที่แล้วก็ฉายภาพอย่างที่เราเห็นในซีนทันทีครับได้ครอบคาเมราขึ้นมาแล้วนะครับกลับไปที่ NPC คุณตำรวจของเรานะครับก็แอบฟิกไว้นิดนึงว่า interaction เนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคาเมรานะครับจะต้องเป็นครอบคาเมราเท่านั้นนะครับเลือกครอบคาเมราเลยนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ทิกเกอร์ที่จะให้เกิดครอบคาเมรานี้ไม่มีแล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะคลิกคุณตำรวจได้ครับนะฮะอันนี้เราติ๊กไว้เพื่อจะมาลุ้นกันว่าจะคลิกได้ไหมนะครับไม่น่าจะคลิกได้นะฮะโอเคครับถ้ามีการคลิกเกิดขึ้นนะครับก็ให้เพลเยอร์รันมาที่คุณตำรวจคนนี้นะครับดับเบิลคลิกปุ๊บโอเคต่อไปอินเตอร์แอคชั่นนะครับถ้าวิ่งมาถึงคุณตำรวจนะครับจะให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นอะไรขึ้นนะครับมันส่วนนี้จะเป็นส่วนฝั่งอินเตอร์แอคชั่นครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอินเตอร์แอคชั่นในฝั่งนะฮะเราจริงๆเราเพิ่มอินเตอร์แอคชั่นได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ขอเอาอันเดียวก่อนนะครับโอเคนะครับก็มีเลือกให้เป็นไอคอนแบบไหนครับไอคอน use ไอคอน talk to หรือไอคอน look at นะฮะอันนี้เป็นคุยคุณตำรวจแล้วกันนะฮะนะครับแล้วก็ player action นะครับ
ถ้าสมมติเกิด interaction ขึ้นเนี่ยคลิกดับเบิลคลิกไว้ให้ทำอะไรเพิ่มเติมจากวิ่งมาหานะฮะแล้วก็เลือกไปที่walk to marker แล้วกันฮะนะครับให้เป็นอย่างชุดที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็ให้แสดงเป็นคัตซีนหน่อยว่ากำลังวิ่งมาอยู่นะครับให้เห็นกล้องมันเคลื่อนที่มันหน่อยว่ากำลังวิ่งมาหาคุณตำรวจนะที่ยืนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างอินเตอร์แอคชั่นกันตรงนี้เลยนะครับจะสร้างกันตรง face after move win นี่ก็คือให้หันหน้าไปที่ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ดูอีกทีนะครับติ๊กๆไปก่อนนะครับเกณฑ์นี้กดเขียนแล้วนะฮะออกมาแล้วครับอันนี้กดย้ำกัน3ครั้งเกิดขึ้นเลย3อันนะฮะกว่าหน้าต่างจะเด้งขึ้นมาโอเคลบไปนะครับเอาอันเดียวพอเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ interaction นะครับเราก็ลบไปฮะเอาวันเดียวพอครับโอเคอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า interaction นี่สามารถฝังให้คุณตำรวจได้เนี่ยมันคืออะไรมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวตั้งชื่อมันใหม่ว่า interaction talk to แล้วกันนะฮะนะครับ talk to cop อันนี้ก็กำหนดเงื่อนไขเลยครับจะมีแอคชั่นอะไรสังเกตว่ามันจะคล้ายกับไอตัวทิกเกอร์เลยครับก็คือเลือกแอคชั่นไทป์ก่อนนะครับอันนี้ก็ทำคล้ายกันเลยที่เราเคยทำก็คือสวิตช์คาเมล่านะครับอันนี้เราลองให้มันสวิตช์เป็นคอปคาเมล่านะครับไม่มีทางเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเราให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในคอปคาเมล่าใช่ไหมครับแต่ว่าคอปคาเมล่ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องคลิกก่อนปัญหาคือยังไม่ได้คลิกมันก็ไม่เกิดคอปคาเมล่านะครับมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางนะฮะอันนี้เซตไปก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาลุ้นกันดีกว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะฮะก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วน dialog นะครับ dialog นะครับเป็น action type แบบ dialog ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้เกิด conversation ไหมหรือให้พูดกันเลยนะครับในที่นี้เราเลือกพูดกันเลยนะครับพูดกันขึ้นมาเลยนะครับถ้าconversation เดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้ในวิดีโอถัดไปนะครับขอเป็น page speech ก่อนนะครับก็คือ page speech ที่มันพูดเลย conversation เนี่ยมันจะมีตอบโต้ตอบ yes no หรือทำ choice นะฮะมันจะฝังต้องฝัง conversation ลงไปอีกนะครับในแต่ถ้าเป็น page speech เนี่ย interaction นี่ก็คือพูดออกมาเลยนะครับไม่ต้องฝังบทพูดอะไรลงไปนะฮะอันนี้ก็ขอเลือกเป็น page speech ก่อนนะครับแล้วก็ตัว page speech สังเกตว่ามันก็เลือกได้นะครับว่าใครเป็นคนพูดนะครับอันนี้คือเราให้ลาคุณตำรวจมาก่อนนะฮะคุณตำรวจเป็นคนพูดนะฮะไม่ใช่เพลเยอร์นะครับถ้าเป็นเพลเยอร์พูดนี่ก็ติ๊กตรงเพลเยอร์ไลน์นะครับแล้วก็คุณตำรวจก็เลยถามมีอะไรนะฮะพิมพ์ภาษาไทยได้นะฮะอันนี้พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับก็ตอนพูดตอนอะไรนี่จะให้หันหัวหันอะไรไหมขยับปากไหมก็ได้นะครับอันนี้เราแบบง่ายสุดฮะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคแอคชั่นต่อมานะฮะแอคชั่นต่อมาอันนี้เราก็เลือก dialog เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็น page speech นะฮะครั้งนี้เราจะให้ player เป็นคนตอบฮะคนตำรวจถามแล้วว่ามีอะไรนะครับ player ตอบกลับไปว่านะ player คนนี้นะฮะซอมบี้เนี่ยนะครับไม่ต้องลากนะครับไม่ต้องลากเพราะเราติ๊ก player line ไปแล้วนะฮะตอบไปว่ามองเฉยๆนะฮะมองเฉยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะมองเฉยๆนะครับออปชั่นที่เหลือก็จะคล้ายกันนะครับอ่ะอีกออปชั่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลือก stop speech หยุดการคุยกันนะครับหยุดการคุยกันละไม่คุยกันละนะครับก็แอคชั่นสุดท้ายให้เป็นคาเมล่านะครับก็สวิตช์กลับมาที่ตัวคาเมล่าหลักนะฮะในแคมนะครับเราคิดว่าก็อาจจะจบจบแอคชั่นพวกนี้แล้วนะครับอันดับแรกคอปคาเมล่าก่อนนะฮะซื้อไปคอปคาเมล่านะครับนี่เรากดย้ำอีกทีนะฮะให้ฝั่ง action talk to cop ลงไปนะครับจะสังเกตว่ากดไม่ได้ครับเพราะเราบอกว่าต้องอยู่ในมุมมองคอปคาเมล่าก่อนนะฮะถึงจะดับเบิลคลิกได้นะครับ
แต่ว่ามันไม่มีโอกาสมาถึงคอปคาเมล่าเลยเพราะว่ามันต้องดับเบิลคลิกก่อนมันถึงจะมีคอปคาเมล่ามันก็เลยเป็นงูกินหางซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเงื่อนไขอะไรพวกนี้เนี่ยให้เช็คดีๆก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ครับงูกินหางเนี่ยนะฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดนะครับ